ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radioอำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะได้ทำรายการธรรมวดีดำเนินรายการ10สถานีนะคะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพระยาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณสถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอีก4สถานีสำหรับวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จริงๆแล้วก็พยายามที่จะนำธรรมะนะคะมาพูดเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่านธรรมะเนี่ยมันเหมือนกับปัญญาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือ1สุตตมยปัญญา2ภาวนามยปัญญา3ขอโทษทีอ่ะ2จินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาปัญญา3อย่างเนี้ยเมื่อเราฟังธรรมแล้วเนี่ยถ้าเราน้อมใจฟังเนี่ยยังไงก็ต้องได้ปัญญาแต่มันได้ไม่เท่ากันแล้วอานิสงส์เนี่ยก็แตกต่างกันส่วนใหญ่พอเราฟังแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในระดับของจินตามยปัญญาสูงสุดแหละแต่ในระดับของภาวนามยปัญญาเนี่ยมันจะเข้าไม่ค่อยถึงภาวนามยปัญญาคืออะไรคือปัญญาที่สามารถเท่าทันความจริงของชีวิตเลยแต่ส่วนที่เป็นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ให้เรานึกถึงอย่างเช่นถ้าเราทำอะไรที่มันรู้สึกไม่ดีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออนี่มันไม่ดีเลยนะมันไม่น่าทำหรือมันไม่เหมาะมันอะไรเงี้ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันคือจินตามยปัญญามันเป็นข้อมูลที่เราจดจำเอาไว้ว่ามันไม่ดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าต่างๆแต่วันนึงถ้าเราเอาคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติตามแล้วเราเกิดองความรู้เกิดความเข้าใจจริงๆอย่างเช่นนักกีฬานักกีฬาเนี่ยรู้ว่าทฤษฎีเนี้ยรู้ว่าทฤษฎีเนี้ยเป็นทฤษฎีที่ถูกเราไปเจอใครแล้วก็บอกเขาต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้สวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะคุณวันชัยวันนี้มาอีกมุมนึงนะคะมุมเนี้ยมดเยอะเลยไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่อ๋อสวัสดีค่ะคุณตีฝนตกเหรอคะดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวมีโอกาสจะไปทำพิซซ่าให้นะเจ้าถามถึงพิซซ่าที่วัดก็ไม่ได้ทำเลยค่ะพิซซ่านะคะทำไปเมื่อวันซืนไม่กี่วันที่ผ่านมาวันครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่พี่แพตตี้ที่หายไปเนี่ยหลายคนเอ้ยพี่แพตตี้ไม่ได้เข้ามาฟังรายการนะคะตอนนี้พี่แพตตี้เนี่ยเข้ากรรมฐานอยู่ที่นี่ค่ะนะมาเข้ากรรมฐานจากที่เป็นฟังรายการแบบนี้แหละค่ะพี่แพตตี้เข้ามาฟังรายการทุกวันหูหลายปีเหมือนกันนะหลังจากนั้นมาตอนเนี้ยมาเข้ากรรมฐานอยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้พี่พัตตี้นะคะก็น่าจะได้ประโยชน์หลายอย่างอยู่สำหรับการเข้ากรรมฐานนะคะมาพักอยู่ที่กุฏิโดมตอนนี้กุฏิโดมยังว่างอยู่นะคะนะใครจะมาพักแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็ได้เราก็จะปฏิบัติแบบสบายๆขึ้นทุกปีเนี่ยบางทีก็มีการกำกับมีการดูแลแต่ตอนนี้เนี่ยมาคอร์สนี้เนี่ยทำเพราะว่าตัวเองต้องติดทำงานวิจัยด้วยไปมามันลงตัวกว่าเดิมการที่ให้โยคีได้ปฏิบัตินึกถึงพัฒนตาสมัยก่อนนะคะที่ว่าพัฒนตาเนี่ยก็ทำแบบนี้แต่ทำไปทำมาพัฒนตาก็กลับมาต้องดูแลโยคีเพราะว่าคนที่ไปใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติคือคนที่จะปฏิบัติวิปัสสนาได้ผลเนี่ยต้องรักแล้วก็ต้องเชื่อในการปฏิบัติจริงๆว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันต้องต่อเนื่องยังไงความต่อเนื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามเยอะค่ะเพราะปกติเนี่ยเราจะขี้เกียจ
นะความขี้เกียจเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยหยุดการปฏิบัติสวัสดีค่ะคุณโจ้ความขี้เกียจเนี่ยทำให้เราหยุดค่ะไม่เอาละพอละอะไรกันนะกันนะเอาแค่นี้ก็พอละอะไรอะไรเงี้ยพอจิตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนที่เรารู้ว่าจิตของเรามันเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยจิตเกิดความโกรธจิตเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงที่มันรู้ว่าจิตเป็นอะไรเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญามันคือผลที่ได้จากการเข้าใจจักสุตมยปัญญากับเข้าใจจากจินตามยปัญญามันต้องใช้ความเข้าใจระดับปริยัติก่อนแล้วก็เดินตามปริยัติให้เป๊ะเลยนะคะแต่พอคุณเดินจนเข้าใจแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่หลายคนจะไม่พยายามเดินตามปริยัติเบื้องต้นบอกว่ามันเป็นอนัตตา ก็ลองดูแล้วกันว่าความเป็นอนัตตาที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้อะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงเข้าถึงความเป็นอนัตตาดูดีเนี่ยเราฟังไม่กี่คำเนี่ยมันต้องตัดสินใจคุณดาเลศถึงฟันนะคะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่นอร์เวย์เหมือนกันกลับมาเมืองไทยทีไรเนี่ยไปที่นอร์เวย์เจอกันแกก็บอกว่าโอ้ไปไม่ถึงวัดภูจวงสักทีนึงไปไม่ถึงวัดภูจวงสักทีนึงจนคนอื่นเนี่ยเขามาบวชชีเขามาทำอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะหมดละแกก็ไปไม่ถึงมันอยู่ที่ใจคือใจเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเรื่องนั้นมันก็จะถูกทำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พอดีขนหนังสือขึ้นมาจากกุฏิที่ห้องพักขึ้นมาแล้วมาวางเอาไว้พอดีพี่หมอพรก็เลยนั่งอยู่ใกล้หนังสือก็เลยให้แกลองอ่านดูให้แกลองอ่านหนังสือประธานที่เป็นขอโทษนะคะมันคันผมให้อ่านหนังสือปัฏฐานที่เป็นคัมภีร์ไม่ใช่เป็นคัมภีร์เป็นหนังสือเรียนนะคะสมัยที่เด็กเรียนปริญญาตรีเรียนเล่มนี้อยู่ก็ยังเก็บอยู่นะคะคือหนังสือที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยสำหรับตัวเองบอกมันมีค่ามากมหาศาลเพราะว่าเราเข้าใจจากปริญญาตรีแล้วล่ะค่ะส่วนอื่นเนี่ยที่ปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นการอ่านทั่วๆไปแล้วเอามาวิเคราะห์แต่ปริญญาตรีเนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้เราแล้วเราต้องจำไอ้ข้อมูลดิบพวกนี้ให้ได้เพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ให้ถูกต้องอะค่ะถ้าข้อมูลดิบคุณไม่แน่นคุณก็วิเคราะห์ไม่ถูกต้องถ้าข้อมูลดิบคุณถูกคุณแม่นคุณก็จะวิเคราะห์ถูกต้องลองให้พี่หมออ่านปัฏฐานดูบอกพี่หมอลองอ่านดูซิรู้เรื่องไหมพี่หมอบอกเออไม่รู้เรื่องเรียนอภิธรรมเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด9ชั้นค่ะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยเขาเรียกชั้นจุลละตีจุลโทจุลเอกก็จะเรียนอภิธรรมมัตตสังคหาค่ะเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานพื้นฐานอ่ะเหมือนกับเราเรียนเลขเราก็ต้องรู้ว่าเลขตัวเลขมีอะไรบ้างบวกลบคูณหารก่อนวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นมัชฌิมะก็คือกลางนะสวัสดีค่ะพี่สุใจสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลมัชฌิมะก็คือกลางเนี่ยก็คือมัชฌิมะตีมัชฌิมะโทมัชฌิมะเอกอันนี้คือชั้นเรียนชั้นปฐมจุลตีจนถึงมัชฌิมะเอกเนี่ยเขาเรียนอภิธรรมมัตตสังคหะทีนี้ก็มีอีก3ชั้นคือมหาตีมหาโทมหาเอกเขาก็จะเรียนอภิธรรมในคัมภีร์เจ็ดคัมภีร์ที่อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เรียนพระไตรปิฎกโดยตรงก็เป็นการรจนาขึ้นมาใหม่หรือเขียนขึ้นมาใหม่จากครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆนี่แหละค่ะให้เราเรียนเข้าใจขึ้นก็ให้พี่หมอลองอ่านดูที่พี่หมออ่านเนี่ยคือเขาเรียบเรียงใหม่นะคะให้อ่านดูบอกอ่านแล้วเข้าใจไหมหมออ่านไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เดินมาพี่หมอเอาไหมอาจารย์เอาหนังสือโอ้โหไม่ได้หรอกเอาไปบรรยายในรายการวิทยุเนี่ยเดี๋ยวผู้ฟังหายหมดทุกวันนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่เหมือนกับทอล์กโชว์ไม่เหมือนกับตลกไม่เหมือนกับคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆหลายๆคลิปที่เขาลงกันคนดูยอดเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเป็นล้านนะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องพูดสาระเลย
แต่มันถูกใจคนไงไม่จำเป็นต้องมีสาระเลยอะบางอย่างก็ตลกตลกอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองปกติเนี่ยชอบดูคลิปเด็กคลิปเด็กที่อาจจะทำอะไรที่มันเด็กๆรุ่นเดียวกันเขาไม่ทำอ่ะอาจจะพูดอาจจะเล่นอะไรเงี้ยชอบดูถ้าจะดูนะคะเรียวเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้ดูเขาเห็นเราเคยเข้าไปเปิดดูไหมคะเป็นคลิปเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยดูพัฒนาการของเด็กที่เด็กร้องไห้อย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กจะกินอึ่งนะแม่เขาก็จะให้กินอึ่งเขาแม่กินอึ่งแม่ไม่ยอมชวนหนูก็ใครบอกล่ะว่าหนูจะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะดูความคิดนะคะระบบความคิดของเด็กอายุขนาดนี้เขาคิดได้ขนาดนี้นะเขาคิดเป็นนะอะไรเงี้ยก็จะชอบดูเรื่องแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นคลิปเต้นคลิปอะไรพวกนี้นะคือผ่านเลยค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเวลาชีวิตมันเหลือน้อยเกินไปนะคะที่จะไปทําดูอย่างนั้นมันกลัวจะเพลินไม่ใช่ไม่ดีนะหรือหาว่าโอ้อาจารย์บรีจะเป็นตัวเป็นคนดีคนเดียวไม่ใช่ค่ะกลัวเพลิน กิเลสเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดตรงที่มันเพลินนี่แหละค่ะ พอเราหลงเข้าไปในวังวนของกิเลสยิ่งโดยเฉพาะไอ้วังวนของกิเลสที่มันเป็นความสุขสุขจากกิเลสเนี่ยโอ้โหหลุดออกมายากมากค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็โอ้โหร้องไห้แล้วค่ะตอนที่ติดมันแล้วแล้วมันไม่อยู่กับเราต่อไปสวัสดีค่ะพี่พิมพ์พี่ทิม ค่ะเดี๋ยววันที่20ใช่ไหมคะมันเกิดพี่แจ้วค่ะนะคะกันยาพี่ทิมก็จะมาเป็นเจ้าภาพหล่อพระนะคะที่นี่ก็วันเกิดพี่ทิมก็เพิ่งเลยไปขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวัดภูจวงเนี่ยมาตลอดหลายท่านก็สนับสนุนนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่าปกติเนี่ยวัดภูจวงจะไม่หวือหวาก็จะมีโยมเดิมๆช่วยกันอยู่เรื่อยๆไม่ได้ดังไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรที่ให้คนสนใจขนาดนั้นทุกอย่างมันเรียบไปหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะยหัดทุกอย่างมันเรียบค่ะการเรียนบาลีก็เรียบๆชีวิตมันจะเรียบๆการสอนกรรมฐานก็เรียบๆอาจารย์ที่สอนท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าว่าก็จบประเด็นธรรมก็ประโยคก็จะเรียบๆเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายคัมภีร์ปฏิบัติส่วนตัวเองก็อภิธรรมก็เรียบๆชีวิตมันเลยเรียบๆอ่ะทีนี้มันก็ถ้าเกิดคนที่ชอบตื่นเต้นมีกิจกรรมสนุกสนานชอบคุยสนุกสนานอะไรเงี้ยก็จะมาที่นี่ก็จะเบื่ออันนี้เข้าใจใครเบื่อเราเข้าใจค่ะ เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะทุกข์เพราะว่ามีคนเบื่อเราเมื่อก่อนนะคะก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเคยทำงานเขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเชิงลุกนะเชิงลุกการตลาดเชิงลุกก็คือทำยังไงให้คนเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นเชื่อไหมคะว่าตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้พักผ่อนมานานมากละเพิ่งคุยกับแม่ชีไปสักครู่นี่เองว่าอาศัยตื่นนอนสายทั้งวันสองวันเนี่ยมันไม่หายบอกเขาเลยนะคะมันไม่หายบางทีเนี่ยร่างกายมันล้าเกินไปมันจะได้แบบชั่วโมงพักแบบเป็นอาทิตย์นี้บางทีนะบางทีก็รู้สึกว่าร่างกายต้องการพักผ่อนในระดับนึงพอพักเยอะหน่อยมันก็ฟื้นขึ้นมาแค่ช่วงสั้นๆเองค่ะพอไปทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแหละก็จะเพียก็จะแบบโรยอ่ะสมองมันก็แบบมันใช้งานหนักเกินไปเป็นแบบนั้นที่พูดตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่พูดเลยเมื่อก่อนไม่เคยพูดเรื่องตัวเองล้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะบางทีร่างกายมันล้าแต่ว่าใจมันดีไงคือใจมันดีตลอดทุกวันนี้ใจก็ยังดีอยู่แต่พอเราไม่พูดเลยเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจพอคนไม่เข้าใจพูดพอเราหยุดมั่งอะไรบ้างเลยแบบนี้ก็จะแบบว่าเอ้ยก็จะมีปัญหาเพราะว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันอะความคิดค่ะและไอ้ความคิดมันไม่ได้เหมือนกันความคิดมันไม่ได้เหมือนกันคือแต่ละคนเนี่ยมันมีความคิดที่แตกต่างกันสะสมบุญสะสมบารมีไม่เหมือนกันก็จึงเมื่อวานก็เลยได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องนี้ไปสวัสดีค่ะคุณเมธีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องนี้ไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำงานหลายจุดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนี่คืองานที่รักอีกงานหนึ่งงานจัดรายการวิทยุงานพูดเกี่ยวกับธรรมะงานที่รักอีกงานหนึ่งที่รักมากๆก็ทำมาตลอดไม่เคยขาดเลยก็คืองานสอนกรรมฐานงานสอนวิปัสสนากรรมฐานส่วนการเรียนเนี่ยเป็นชีวิตอยู่แล้ว
มันเลยคำว่ารักไปนานแล้วค่ะการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราอะทุกวันนี้เราทำทุกวันนี้ได้ก็เพราะการเรียนนะคะทุกอย่างที่เลือกมันก็คือเราถนัดแล้วเราก็พอใจแล้วความพอใจนี้มันโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นบุญด้วยแต่ถ้าเราพอใจสิ่งที่ไม่เป็นบุญเนี่ยมันก็จะอันตรายแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยพอใจในสิ่งที่เป็นบุญค่ะทีนี้ปรากฏว่าคนเนี่ยก็จะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็จะดูว่าคนจะให้ความนิยมคนจะพอใจขนาดไหนคือเอาความพอใจของคนส่วนใหญ่เป็นหลักในการทำงานศาสนาคนจะได้เข้าวัดหูเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเหนื่อยมากสมัยอายุ30กว่าเนี่ยเวลาพักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะนอนวันละเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วกลางคืนก็ต้องมาทำคือเอกสารเนี่ยก็ต้องเตรียมเองเพราะว่าโดยอายุที่เราน้อยเนี่ยมันไม่มีใครทำให้เราทุกคนก็เห็นว่าเราเด็กไงงานทุกอย่างมารวมที่เด็กหมดค่ะคือเขาเห็นว่าเราเด็กแล้วงานบางอย่างเนี่ยผู้ใหญ่ก็ทำได้บางอย่างเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าที่ทุกวันนี้ทำงานได้เยอะเพราะว่ามันมีความเข้าใจในเนื้องานมากเพราะเราลงมือทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยค่ะเอายกตัวอย่างแบบจัดงานถวายเทียนเก้าวัดเนี่ยสมมติรถสัก10 คันรถบัสแผนที่วางเนี่ยทำตารางทำนู่นทำนี่ทำบัตรรถทำอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งตารางในการแนะนำคนบนรถให้สวดมนต์ไหว้พระทำอะไรมั่งยังไงมั่งคันนี้ไปถึงตรงนี้ทำเอกสารทำเองหมดเลยค่ะทำเองหมดแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยตอนเตรียมงานเนี่ยอาหารก็เตรียมเองค่ะเป็นคนขี้เกรงใจคนมากขี้เกรงใจคนระดับ10อะค่ะถ้ามีทั้งหมด10ระดับเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจคนระดับ10เกรงใจมากเพราะฉะนั้นจะไม่กล้าใช้ใครจะคอยแค่คนถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแค่นั้นจะไม่ใช้คนจะเป็นคนไม่ใช้คนถ้าใครอยู่ด้วยจะรู้ว่าไม่ใช้คนคนก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเก็บหยิ่งไม่อยากให้คนอื่นทำงานให้หวงงานแต่ความจริงไม่ได้หวงงานค่ะอีกอย่างนึงก็คือไม่กล้าใช้ใครนะสมัยก่อนเพราะว่าเราทำงานมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเราไม่ได้ทำงานมาเป็นผู้ใหญ่ทำงานแล้วเป็นข้าราชการมาอยู่วัดตอนข้าราชการเราก็ใช้คนพอเรามาอยู่วัดเราก็ใช้คนอะไรเงี้ยเราไม่เป็นเราถูกใช้มาตั้งแต่เริ่มต้น พอเรามาโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเราก็เลยไอ้นิสัยที่จะใช้คนเราก็เลยไม่มีก็เลยทำเองจะเป็นส่วนใหญ่นอกจากคนมาอาจารย์มีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยก็จะนี่ไงทำนี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครทำไม่ถูกที่วางเอาไว้เนี่ยก็จะอาจจะแบบอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ทุกคนน่ะส่วนใหญ่ก็จะหวังคำชมการทำงานร่วมกันตัวเองก็ยิ่งไม่กล้าใช้ใครอยู่น่ะใหญ่ไปเลยตอนเนี้ยยิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยใช้คนแล้วมันไม่ได้อย่างที่งานต้องการเนี่ยยิ่งไม่กล้าใช้อ่ะพอรู้ว่าคนเนี้ยมีไม่สามารถทำงานเราได้อ่ะพอเราดูแล้วปุ๊บเขามาบอกมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเลยนะคะโอ้คนนี้ทำให้เราไม่ได้แน่ๆเลยถ้าทำแล้วงานเสียรู้เลยก็จะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไม่เป็นไรปุ๊บเขาจะรู้ว่าเราหวงงานแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะว่างานมันเป็นส่วนรวมเราเนี่ยเป็นคนรักส่วนรวมค่ะอยากให้ส่วนรวมเนี่ยได้ดีถ้าใครเนี่ยไม่สามารถทำส่วนรวมให้ได้ดีได้อะไรเงี้ยตัวเองก็จะตัดเพื่อส่วนรวมแต่ในเวลาด้วยกันทุกคนเนี่ยจะเอาส่วนตัวมาคิดเราจะพูดเรื่องนี้ค่ะการอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้ความคิดมันกว้างไม่เท่ากันบางคนเอาเรื่องส่วนตัวตัวเองมาคิดไงโอ้ถ่วงงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จิตที่มันคิดถึงส่วนรวมเนี่ยมันมีเยอะมากซะจนมันยอมที่จะให้คนเนี่ยที่คิดถึงส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่พอใจมันต้องวัดใจกันเลยค่ะการวัดใจแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการที่เราคิดถึงส่วนรวมมากๆเนี่ยพลังของจิตที่มันคิดถึงส่วนรวมเนี่ยมันจะปูทางที่จะทำให้เราเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีๆในอนาคตเองแต่ณปัจจุบันเนี่ยบางครั้งมันต้องชนมันก็ต้องยอมอะค่ะบางคนเนี่ยยอมสูญเสียบางคนเนี่ยเพราะลาภยศชื่อเสียงเงินทองต่างๆอำนาจความอยากมีตัวตนในสังคมจนเราลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพียงของนอกกาย
เราเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบครองมันไว้ได้ตลอดแต่เรากับยอมที่จะโกหกยอมที่จะโกงหรือแม้กระทั่งยอมที่จะฆ่าคนยอมที่จะผิดสามีผิดภรรยาคนอื่นมีนะคะยอมที่จะผิดสามีผิดภรรยาคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทียอมตัวอย่างเคยดูเนี่ยหนังไทยไหมคะหนังไทยเนี่ยอยากจะได้ดีอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยอยากจะได้ดีอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่ในหนังไทยให้หนังไทยนะไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวสะเทือนอีกก็ยอมตัวเองไปยอมเขาเรียกว่ายอมผีชีพเขาเรียกว่าสู้ผีชีพยอมตัวเองเนี่ยไปเป็นภรรยาน้อยเพื่อให้ได้ตำแหน่งได้รับการสนับสนุนหรืออาจจะไม่ได้เป็นภรรยาน้อยค่ะอาจจะเป็นเพียงแค่ให้เขามีความสุขในตัวเราอะหวังเพียงแค่ตำแหน่งหน้าที่หวังเพียงแค่เงินทองแต่เราลืมระยะยาวไปว่านั่นคือการผิดศีลเราลืมไปว่านั่นคือการผิดศีลเรายอมที่จะผิดศีลนะเพื่อของที่มันไม่แน่นอนหลายคนยอมแบบนั้นยอมพูดโกหกยอมพูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงให้ตัวเองมีอำนาจให้ตัวเองได้มาซึ่งความปรารถนาลืมค่ะคนที่หลงไปในอำนาจหลงไปในยศหลงไปในแบบเนี้ยก็จะยอมพีกายทำความชั่วได้ทุกรูปแบบพอได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองต่างๆพอได้มาแล้วเนี่ยเพราะว่าความพยายามขอบคุณค่ะดีค่ะว่าละวันดีใจด้วยค่ะนะคะเพราะความพยายามที่มันมีจิตเป็นอกุศลการที่เราพยายามจะมีชื่อเสียงการที่เราพยายามที่จะมีตัวตนในสังคมการที่เราพยายามที่จะมีลาภสักการะหรือการที่เราจะมีอะไรต่างๆอ่ะที่เราไม่มีแล้วเรามีความพยายามที่จะมีในการทำที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหกส่อเสียดนินทามายาสาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาเราจะหวงแหนเพราะเราเหนื่อยค่ะได้ทำค่ะเพราะเราเหนื่อยเราเหนื่อยมากกับการที่จะได้มาบางสิ่งบางอย่างเพราะเราไม่มีความสามารถคนไม่มีความสามารถแล้วได้อะไรมาเนี่ยมันจะหวงเพราะมันต้องใช้อุบายเยอะมากในการพยายามนั้นแล้วตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะคุ้มครองหรือรักษายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าดารานะคะยกตัวอย่างหนึ่งดาราบางคนเนี่ยอาจจะซิกแซกสมัยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยในรูปแบบของแบบปิดคือต้องจ่ายเงินคนที่จะโฆษณาแล้วบูมได้น่ะต้องมีในทุนที่มีเงินพอสมควรที่ทำให้ดาราคนนั้นดังดาราเนี่ยดังมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งดังเพราะความสามารถดังเพราะความสามารถกับ2ดังเพราะโปรโมทอย่างเขาจะโปรโมทใครขึ้นมาสักคนนึงเนี่ยเขาก็จะดังได้เพราะโปรโมทแต่คนที่ดังแล้วอยู่นานเนี่ยมีอีกประเภทนึงคือมีความสามารถด้วยเก่งแล้วก็ถูกโปรโมทดีด้วยคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยแล้วถูกโปรโมทเนี่ยมันเข้าตากรรมการเนี่ยพอมีความสามารถเนี่ยไอ้ความสามารถนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะประคองความดังเอาไว้ได้นานคือเขาได้โอกาสอะคนดีคนเก่งได้โอกาสเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำโอกาสนั้นน่ะให้กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสมบัติที่สามารถอยู่ได้นานเพราะว่ามันได้มาด้วยความสุจริตแต่ในเวลาเดียวกันคนที่เป็นดาราสมมติไม่มีความสามารถหน้าตาดีเฉยพอหน้าตาดีปุ๊บเนี่ยมีคนโปรโมทขึ้นมาพูดชงเต็มที่เลยชงว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ประวัติดีอย่างนั้นประวัติดีอย่างนี้แบบมีคนเชียร์นะคะดังเพราะว่ามีคนอื่นเชียร์อยู่มันไม่ใช่ดังเพราะว่าคนเห็นว่าดีไม่ได้คนเห็นว่าเก่งคนเห็นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเก่งไหนเลยโอ้ก็งั้นเลยว่าแต่คนเชียร์นี่เชียร์เหลือเกินอะไรเงี้ย
ก็ดังได้เพราะก็ยังมีคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็จะเชื่อตามแล้วการป้อนกระแสข่าวต่อเนื่องทั้งโฆษณาทั้งรายการสมัยก่อนมีการเกมโชว์รายการเกมโชว์จะเยอะมากเขาก็จะเอาดาราที่เขาโปรโมทเนี่ยอัดไปตามรายการเกมโชว์ให้เราเนี่ยเปิดช่องไหนก็เจอแต่ไอ้เนี่ยเปิดช่องไหนก็เจอแต่ไอ้เนี่ยเปิดช่องไหนก็เจอแต่ไอ้เนี่ยยังไงเราก็รู้จักสุดท้ายแล้วดังอ่ะแต่ใครล่ะจะมานั่งโปรโมทคุณอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเขาไม่มีเวลามาโปรโมทคุณตลอดชีวิตหรอกค่ะหรือถึงเขาจะโปรโมทคุณตลอดชีวิตแต่คนที่เขาฟังสื่ออยู่เนี่ยเขาก็ไม่รับการโปรโมทของคุณตลอดไปแล้วค่ะเขาอาจจะยอมรับครั้งแรกไอ้ครั้งแรกที่เขารับนั่นน่ะคือการที่เขาเปิดใจรับคุณละแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณเก่งจริงคุณต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้จริงๆว่าคุณเก่งจริงแต่ถ้าคุณเก่งไม่จริงเนี่ยคราวนี้แหละค่ะความทุกข์จะเกิดขึ้นละคนที่มีชื่อเสียงเพราะการโปรโมทโดยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถของตัวเองเนี่ยมันจะต้องรักษาศักยภาพสมมติว่าเราโดนเขาโปรโมทมาเต็มที่หูงานมาตึมเลยค่ะงานนั้นก็มางานนี้ก็มางานนั้นก็มาเต็มไปหมดแต่ตัวเองไม่สามารถทำได้เหมือนกับไอ้คนที่อยู่กับเราคนแรกเนี่ยบอกอะไอ้คนที่อยู่กับเราเนี่ยโหโปรโมทโหเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างงี้แต่พอไปอยู่กับคนอื่นโหนี่ไม่ได้เรื่องเลยวะคำว่าไม่ได้เรื่องครั้งที่1เกิดขึ้นพอไปอยู่ที่อื่นอีกคนนึงก็เจออีนี่ไม่ได้เรื่องเลยวะไหนว่าเก่งจริงเอาไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องทีนี้ไอ้ไม่ได้เรื่องเนี่ยจะดังกว่าไอ้ที่เรื่องไอ้ที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเนี่ยจะดังกว่าได้เรื่องอีกนะดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยที่จะมีความดีหรือจะมีลาภยศสรรเสริญต่างๆเนี่ยมันต้องได้มาเพราะบุญตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มาเนี่ยเราใช้วิธีพลิกแพงนะการนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์เสวยวิธีพลิกแพงโกหกหลอกลวงโกหกก็คือมายานั่นเองหลอกลวงคือสาไถโอ้อวดคือมันไม่ได้มีจริงอ่ะแต่ก็พูดไปตามที่อยากจะได้อ่ะต้องการที่ให้คนเขาเชื่อเราก็ใช้โอ้อวดโอ้อวดกับมายาเนี่ยมันเป็นมนทินไงในพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีมนทินอยู่ทั้งหมด9อย่างก็เรียกมละมนทิน9มีมนทินทั้งหมด9อย่างแล้วก็มีอุปกิเลสซึ่งมันเป็นกิเลสที่มันอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยอีก16อย่างมันจะซ้ำกันอยู่ไอ้เจ้าตัวมนทินเนี่ยถ้าใครมีปุ๊บเนี่ยคนมีมนทินเนี่ยใครเป็นคนดีบ้างมีใครที่มีมนทินแล้วเป็นคนดีบ้างไม่มีหรอกค่ะคนที่พูดเกินความเป็นจริงมาตรฐานจริงๆมันอยู่แค่เนี้ยแต่คุณพูดเกินความจริงเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้อวดหรือสาไถโอ้อวดสาไถสาเถยะเป็นกิเลสนะคะเข้าใจผิดคิดว่าใครๆก็พูดได้ไม่เป็นไรเลยสนุกสนุกปากอะไรเงี้ยแต่คุณมีมนทินแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเหมียวมีมนทินค่ะเราจะดูคนดีหรือดูคนไม่ดีได้เนี่ยอันดับแรกต้องกลับไปที่ความรู้เบื้องต้นก่อนสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังการอ่านการรับรู้จากผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าใครจะมีความรู้ก็ได้หมดคิดเอาเองเองความรู้ที่เป็นความรู้การหาอยู่หากินอย่างพวกเราที่ทำกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่เลี้ยงชีพให้มันมีกินมีใช้มีบ้านมีรถอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ที่เลี้ยงชีพแต่ความรู้ในพุทธศาสนาเป็นความรู้เพื่อความดับทุกข์ถ้าคุณไม่ศึกษาจากผู้ที่รู้ไม่ศึกษาพระไตรปิฎกไอ้ความรู้ที่จะดับทุกข์ไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะหรือเกิดขึ้นได้บางก็เถียงเอ้าหิวก็กินง่วงก็นอนทุกข์ทำไมบางคนบอกแบบนั้นการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สิริพงษ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ความสุขแค่ระยะสั้นๆคุณหลอกใครก็ได้แต่คุณอย่าหลอกตัวเองคุณสามารถหลอกคนได้ทั้งโลกค่ะถ้าคุณมีความเก่งในการหลอกลวงแต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้หลอกไม่ได้ค่ะว่าคุณมีความทุกข์หรือบางทีอยากจะได้อะไรไม่ได้คุณก็ทุกข์เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ย
เราเองเนี่ยเราก็จะปฏิเสธบางคนปฏิเสธปริยัติด้วยนะคะปฏิเสธปริยัติว่าปริยัติเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนหรอกเราเข้าใจชีวิตเลยก็พอแล้วธรรมะของพุทธศาสนาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้ในการดับทุกข์อย่างบางทีเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องสาไถเนี่ยหรือเสถยะสาไถเนี่ยสาไถเนี่ยมันเป็นโอ้อวดโอ้อวดก็คือโกหกพูดในสิ่งที่ไม่มีให้มีในตนส่วนมายาเนี่ยปกปิดสิ่งที่มีอยู่อย่างเช่นเราเป็นคนขี้เกียจแล้วก็แกล้งขยันเราเป็นคนสกปรกแล้วก็ทำตัวสะอาดต่อหน้าคนอื่นหรืออะไรแบบนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นมายาแต่ถ้าเกิดมายาบางอย่างมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีมายาเล็กๆน้อยๆเนี่ยอนาคตมายาใหญ่ๆมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะโตอยู่แล้วค่ะเป็นแบบนั้นมายาสาไถเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีกิเลสตัวนี้กันเยอะมากเลยแต่เราไม่รู้ตัวยิ่งในยุคของโซเชียลเนี่ยการสื่อสารตรงๆให้คนอื่นรู้จักเราเนี่ยคนที่ทำได้คือคนที่กล้ามากแต่ยังแอปเนี่ยยังแอปต่างๆที่เราใช้กันใน Facebook เนี่ยบางทีเนี่ยมีน้องอยู่คนนึงค่ะตอนนี้แกเป็นบ้าไปแล้วนะมีน้องอยู่คนนึงแกแอนตี้ผู้หญิงสัญญกรรมแกแอนตี้มากเขาสวยทุกคนทั้งที่แกเกลียดอ่ะหนูไม่ชอบเลยผู้หญิงสัญญกรรมเนี่ยไม่ธรรมชาติแกก็ด่าเขาใครก็สัญญกรรมสวยๆแกก็ด่าเขาทุกคนเลยเราก็เลยบอกน้องเขาว่าหนูฟังพี่นะคะคือถ้าเงินเนี่ยมันเป็นเงินของเขาทีนี้เขาเกิดมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สวยเหมือนหนูไงเขาก็อยากสวยทีนี้เขาอยากสวยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็ได้เงินมาแล้วเขาก็เลือกที่จะเอาเงินของเขาเนี่ยไปทำสัญญกรรมโอ้มันไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานก็เลยบอกหนูฟังพี่นะคะคือเขาก็ไม่ได้ต้องการมาขอในวานคุณอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปใส่ในชีวิตของคนอื่นจนคุณเครียดเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของคุณทีนี้ก็เจอผู้หญิงที่สัญญกรรมสวยๆนะเขาก็จะด่าว่าสวยไม่จริงสวยปลอมสวยไม่จริงสวยปลอมแล้วก็เนี่ยมองแล้วแกมีความสุขตรงไหนวะเนี่ยเขาจะสวยไม่จริงหรือเขาจะสวยปลอมหรือเขาจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเขาก็หนึ่งเราลองเอาศีล5ขึ้นมาวัดสิเขาผิดข้อไหนของศีล5มั่งมันไม่มีผิดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะพูดถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการไงคุณจะไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาอ่ะคุณกลับมาดูตัวคุณเองก่อนไหมว่าจิตของคุณที่มองคนแบบนั้นอ่ะมันดีพอแล้วหรือยังเขาเนี่ยอาจจะสัญญกรรมเขาอาจจะติดสวยติดงามแต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่เคยไปก้าวก่ายชีวิตของคนอื่นนะเราเองต่างหากไปก้าวก่ายชีวิตเขาเมื่อวานก็เขียนอันนี้อยู่ค่ะเขียนที่ Facebook นั่นแหละด้วยความที่ว่ามันงานอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่แล้วก็มีความปรารถนาอยากจะได้บุญในส่วนของการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลายๆคนก็ได้ประโยชน์มากบอกมาแบบนั้นทีนี้ไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันมีอกุศลมูลแค่3ตัวคือโลภโกรธหลงไอ้เจ้าตัวโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็แบ่งเป็นเจตสิกอีกไม่กี่ตัวแต่มันสามารถที่ทำให้คนเราเนี่ยมีความคิดยึดหลากหลายแตกต่างกันมากมายเหลือเกินจนมีความหลากหลายของอุปนิสัยของมนุษย์แต่กิเลสมันก็เริ่มต้นจาก3ตัวนี้แหละค่ะถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจด้วยความที่ตัวเองอยู่ในหลายสังคมนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมของวัดอยู่ในสังคมของเพื่อนที่เรียนกันก็อีกสังคมนึงสังคมของครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีกสังคมนึงสังคมของจิตอาสาอีกสังคมนึงต้องหลายสังคมนะคะบางคนเนี่ยอยู่แค่สังคมเดียวเนี่ยมันเดาไม่ยากอะค่ะถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้าอยู่ในสังคมเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรไงชีวิตมันอยู่แค่สังคมเดียวแต่เราต้องไม่ลืมว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่สังคมเดียวกับเราเหมือนเราเสมอไป
ขาอยู่หลายสังคมแต่พอจะพูดอะไรออกไปเนี่ยไอ้คนที่อยู่สังคมเดียวเนี่ยก็จะยิงมาเรื่องของตัวเองหมดอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นงานเผยแผ่ค่ะงานเผยแผ่เนี่ยมันต้องมีเคสสตัดดี้เคสตัวอย่างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ย เข้าใจแล้วไอ้เคสสตัดดี้เคสตัวอย่างเนี่ยอย่างหมอค่ะหมอที่เขาได้ความรู้เนี่ยเขาได้ความรู้จากใครเขาได้ความรู้จากคนไข้ล่ะค่ะหมอเนี่ยได้ความรู้จากคนไข้หมอถึงได้มารักษาคนไข้คนอื่นได้นักปฏิบัติหรือนักบรรยายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากคนทั่วไปนี่แหละค่ะที่เข้ามาคุยกับเราที่เจอกับเราแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งที่มันเราเจอเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะชนะมันได้เนี่ยชนะใจนะคะไม่ได้ชนะคนชนะใจได้โดยวิธีไหนเราอยู่ยังไงกับความทุกข์เราอยู่ยังไงกับความไม่ยุติธรรมแล้วเรามีความสุขแบบเนี้ยหลายๆคนก็มีความทุกข์เพราะความไม่ยุติธรรมเราก็จึงนำเอาการอยู่ร่วมกันกับความไม่ยุติธรรมเนี่ยมาแนะนำกันไม่ได้แนะนำให้คนเนี่ยเอาไปชนะคะคานชิงดีชิงเด่นกับใครก็ไม่ใช่แต่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการฟังเนี่ยการฟังบางทีเนี่ยตัวเองก็ยังนึกนะครับว่าเราเองเนี่ยในโลกแห่งความจริงเนี่ยบางทีเราโดนอะไรที่มันไม่ดีเจอคำพูดเจอคำนินทาหรือเจอใครบางคนทำกับเราไม่ดีอะในโลกแห่งความจริงเนี่ยเราไม่เคยไปทำอะไรกับใครเลยเพราะเราใช้ความอดทนแล้วเราก็ได้เรียนรู้จิตของเราแต่เรากำลังเอาผลของจิตของเราที่ได้เรียนรู้นะคะหรือวิธีการในการที่เราเจอสิ่งนั้นอะมาบอกกล่าวกับคนอื่นซึ่งมันเป็นงานของเรามันเป็นหน้างานของเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอะแต่อยู่ดีๆเนี่ยต้องมานั่งเกรงใจคนโน้นเกรงใจคนนี้เดี๋ยวจะกระทบคนนั้นเดี๋ยวจะกระทบคนนี้มันรู้สึกขาดอิสรภาพในการทำงานก็เลยได้เขียนที่เฟซบุ๊กไปว่าขออโหสิกรรมคือขอโทษกราบขอโทษสำหรับท่านที่อาจจะมีเรื่องราวตรงกับในเรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกของความจริงเนี่ยตัวเองแทบจะไม่เคยไปก้าวก่ายอะไรกับใครเลยเราเรียนรู้ใจของเราในขณะที่ถูกกระทบอย่างที่ได้บรรยายไปเมื่อวานนะคะคือเราเรียนรู้ใจของเราอย่างเดียวที่ถูกกระทบแต่เราจะไม่ไปกระทบกับคนอื่นหรือสร้างสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำที่เราจะไปกระทบกับใครเราจะไม่ทำเลยแต่เรากำลังเรียนรู้ใจของเราแล้วเราก็เอาวิธีการเรียนรู้ใจของเราเนี่ยมาเล่าให้กับท่านญาติธรรมฟังให้ญาติธรรมเนี่ยทำเป็นแล้วก็จะได้พ้นจากทุกข์เหมือนกับเราอันนี้ก็ทำไม่ได้เลยเหรอมันเยอะเกินไปเขาเรียกว่ามันกรอบอิสรภาพกันมากเกินไปบางทีเอ้ยไปพูดทำไมคนฟังเขาก็จะรู้ว่าเป็นใครหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกค่ะนอกจากคนที่ร้อนตัวอันเนี้ยก็ต้องขออภัยอ่ะเพราะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่คุยกันอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ทำอะไรที่มันตรงกันในเรื่องเนี้ยตัวเองจะรู้เลยว่าหลายคนก็จะทราบว่าไม่เคยทำอะไรใครแต่การพูดในรายการวิทยุเนี่ยเหมือนกับหมอได้ไปเจอคนไข้เคสต่างๆเมื่อมีความรู้ว่าทำยังไงหมอก็ต้องกลับมาสอนหมอด้วยกันหมอก็ต้องกลับมาบอกคนไข้ทำแบบนี้นะมันถึงจะหายอันนี้เป็นหน้าที่ค่ะแต่พอดีเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยไม่เข้าใจค่ะว่าความปรารถนาดีเนี่ยมันคืออะไรความปรารถนาดีมันคือความเมตตาความปรารถนาดีมันคือความเมตตาแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคุยกันเบื้องต้นตอนเข้ารายการว่าทุกครั้งที่เราคุยกันเนี่ยทุกคนจะมองแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวเรามองโลกไม่ไกลค่ะเรามองแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเรานะถ้าเราถูกกระทบความสุขของฉันเพราะฉะนั้นความสุขของคุณกับความสุขของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันความสุขของคุณก็คือความสุขส่วนตัวแต่ความสุขของเราคือความสุขส่วนรวมเราเลยมองโลกไม่เท่ากันเราคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ส่วนรวมมันเสียหายเรายอมเสียสละความสุขส่วนตัวนะแต่อีกคนนึงบอกเฮ้ยฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคเพราะว่าเรามองโลกไม่เท่ากันไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อมีปัญหากระทบกันเนี่ยอันนี้แหละธรรมะจะเข้ามาแก้ไขว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องของความส่วนตัวอย่างเช่นในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธองค์ของเราเนี่ยตรัสรู้
นะพระพุทธองค์เราตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นวิถีความจริงของชีวิตที่เมื่อก่อนล่วงหน้าเนี่ยก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่มีหมอสวัสดีค่ะคุณป้านะคะปฏิจจสมุปบาทไม่มีคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้แต่ไม่มีใครไปเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยขั้นทำเป็นเขาเรียกว่าอธิบายเกี่ยวกับเขาเรียกว่ากงล้อที่เราฟังกันการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอะค่ะการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์แสดงถึงกงล้อที่มันขับเคลื่อนชีวิตเราบางคนเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเลยค่ะข้างหน้าเหมือนกับพระโพธิสัตว์เนี่ยเจริญไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยจนเป็นพระพุทธเจ้าแต่บางคนเนี่ยมันกลับวนกลับมารับกรรมของตัวเองเราสร้างกรรมอะไรไว้เราก็ต้องมารับกรรมไม่จบในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าย่อนะมันมีอยู่3อย่างคือกิเลสกรรมแล้วก็วิบากมันมีตัวกิเลสตัวกิเลสเป็นคำว่ากิเลสในที่นี้เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงโลภะโทสะโมหะอย่างเดียวกิเลสที่นี้หมายถึงกิเลสอย่างละเอียดเลยนะคะในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่มันขับเคลื่อนเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็งงมากเลยค่ะเพราะว่าในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีพรหมด้วยมีพระอริยบุคคลด้วยในวงจรเนี่ยทุกคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมีกิเลสมีกิเลสยังไงก็ในเมื่อพรหมเนี่ยเกิดขึ้นจากสมาธิยิ่งพรหมชั้นสูงเนี่ยจตุตฌานตติยฌานชั้นสูงอรูปพรหมอรูปพรหมมันไม่แม้กระทั่งกิเลสอย่างกลางยังไม่มีเลยนิวรณ์ก็ไม่มีอ้าวแล้วทำไมอ่ะมันอะไรมันเป็นตัวขับเคลื่อนวงจรปฏิจจสมุปบาทสมัยก่อนนะคะสงสัยไม่ใช่ตอนนี้นะหาคำตอบค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องของกิเลส3ระดับเราจะเข้าใจมนุษย์เพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มขึ้นกิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับวีติกามกิเลสอย่างหยาบปริยุทธานกิเลสอย่างกลางอวิชชาที่อยู่ในอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดคือคนที่เกิดเป็นพรหมเนี่ยเขาไม่มีกิเลสอย่างกลางคนที่ไม่ตกนรกเขาไม่มีกิเลสอย่างหยาบหยาบในที่นี้หมายถึงบาปด้วยคือคนที่มีกิเลสอย่างหยาบแล้วบาปเนี่ยจะตกนรกคือผิดศีล5ค่ะโกหกหมดเทศมายาสาถ่ายค่ะไอ้มายาสาถ่ายนี่อยู่ในกลุ่มของโกหกหมดเลยนะแต่งต่างๆเราเนี้ยเมื่อเรามีกิเลสหยาบคือแสดงออกแล้วก็แสดงออกล่วงเกินคนอื่นหรือก้าวก่ายคนอื่นเมื่อไหร่มันจะตกนรกแต่พอเรามีกิเลสอย่างหยาบแต่ว่าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้คือเรื่องสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์อย่างที่ในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่า EQ คือสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์คือถ้ามีอารมณ์ที่มันไม่ดีขึ้นมาหรือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยเราสามารถระงับยับยั้งชั่งใจได้คนที่มีไอ้ตัวยับยั้งชั่งใจเนี่ยก็คือคนที่มีคุณธรรมระดับต้นก็คือคนมีศีลคนที่มีศีลก็จะไม่ตกนรกจะเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้ส่วนคนที่เกิดเป็นพรหมเนี่ยก็จะไม่มีกิเลสอย่างกลางที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิวรณ์นิวรณ์ไม่มีค่ะจิตมันจะสงบมันมีความสุขมันจะสงบอยู่ตลอดเลยแต่อวิชชาหรือกิเลสในที่นี้เนี่ยในวงจรปฏิจจสมุปบาทหมายถึงกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกอนุสัยกิเลสแม้กระทั่งพรหมเองเนี่ยแม้กระทั่งอาจารย์ของพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าอาจารย์ของพุทธเจ้าไม่ได้อาจารย์ของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์ค่ะอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทเองเนี่ย
เป็นพรหมนะคะได้สมาบัติ7กับสมาบัติ8แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่กิเลสอันนี้แหละค่ะคือกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสหรืออวิชชามีอวิชชาอยู่ในอนุสัยอนุสัยมีทั้งหมด7อย่างค่ะอนุสัย7แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคืออวิชชานุสัยไอ้อวิชชาเนี่ยแหละค่ะคือตัวขับเคลื่อนที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานอยู่ในใจของเราเนี่ยแล้วมันไม่ไปไหนแม้กระทั่งพรหมเองที่ไปเกิดอยู่ในชั้นพรหมชั้นต่างๆเนี่ยก็จะมีเจ้าอวิชชาเลยค่ะมันฝังอยู่ลึกๆแต่ว่ามันเพียงแค่ไม่ได้แสดงอาการออกมากิเลสที่ไม่ได้แสดงอาการออกมาจนไม่เป็นพฤติกรรมเรียกว่าอนุสัยนี่ค่ะไอ้ตัวเนี้ยมันซ่อนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีกำลังของปัญญาเพียงพอที่จะไปกำจัดไอ้เจ้าตัวอนุสัยกิเลสตัวนี้ได้มันก็จึงขับเคลื่อนไปตามอะไรคะไปตามกรรมไปตามกรรมก็ในเมื่อมันยังมีอนุสัยอยู่มันต้องเกิดใช่ไหมคะเมื่อมันต้องเกิดอยู่มันจะขับเคลื่อนไปตามกรรมสังขารกับภพเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอธิบายเรื่องของสังขารค่ะกับภพซึ่งอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทมันคือการกระทำของเราการของทำของเราผ่านการปรุงแต่งแล้วก็นำเกิดในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพูดถึงเรื่องของกรรมมาไว้อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็วิบากเมื่อเราทำกรรมอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะกลับลงสู่วิบากแล้วก็เวียนกลับมาหมุนเป็นกงล้อธรรมจักรกับวัตนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะน่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ฟังนะคะเดี๋ยวก็จะไปสอนธรรมศึกษาต่อค่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลสถานีวิทยุสาธุเรดิโอจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ